여러분 안녕 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟุตซิสเตอร์วินนะคะสำหรับคลิปนี้ฟุตจะมารีแอคชั่นกับเพลงของน้องพีก็คือน้องพีกองทัพนั่นเองนะคะฟุตจะมารีแอคชั่นคลิปนี้เนาะเป็นเพลงที่น้องได้ทำไม่ใช่จริงๆน้องเหมือนจะทำไม่นานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งจะปล่อยมาหลังจากที่จบรายการ Produce X นะคะก็ไม่รู้อะไรยังไงแหละไม่รู้ว่าเพลงนี้ MV นี้จะมีภาพหรืออะไรยังไงคือมันอาจจะเป็นการประมวลภาพวิดีโออะไรหรือเปล่านี่ฝนไม่แน่ใจแล้วน้องทำ MV หรือเปล่านี่ฝนก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นไงเพลงนี้มีชื่อว่าแรกนะคะของน้องกองทัพพีคนั่นเองเดี๋ยวไปฟังกันนะจ๊ะไปดูกันด้วยว่าเป็น MV หรือว่าเป็นภาพอย่างเดียวหรือว่าจะให้เราฟังแค่อย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวไปฟังกันไม่น่าจะเป็น MV นะเพราะมีแค่รูปของน้องพีคเองอะมีตัวหนังสือขึ้นว่ะเป็นเนื้อเพลงเดี๋ยวเรามาตั้งใจฟังกันนะคะเสียงท่อนสุดท้ายเมื่อกี้มากชอบมันมีอยู่สองท่อนใช่ปะแรปด้วยจ้าแรปภาษาอังกฤษนะเข้าโหมดตั้งใจฟังโอ้ชอบคนนี้ฉันจะร้องไห้นุ่มเลยคือเราเข้าใจนะเว้ยความแบบน้องต้องไปแลกกับความฝันของน้องขนาดนั้นนะนี่ไม่ใช่ภาพนิ่งนะคะตั้งใจฟังครบชอบท่อนเมื่อกี้มากเลยอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงของน้องพีคนะคะเพลงแรกนั่นเองก็มีน้ำตาคลอนิดหน่อยนะคือฝนไม่ได้คิดถึงแค่น้องพีคคนเดียวนะที่แบบต้องแบบไปฝ่าฟันเรื่องความฝันเรื่องอุปสรรคนู่นนี่นั่นอะไรของตัวเองอะไรเงี้ยฝนคิดถึงเมมเบอร์คนอื่นๆด้วยคิดถึงเมมเบอร์คนอื่นๆด้วยที่เขาแบบต้องการที่จะทำความฝันแบบเดียวกันคือเราไม่ได้ยืนอยู่ในจุดนั้นเราไม่รู้หรอก
เราแบบเราคอยติดตามเขาคอยดูผลงานเขาอะไรอย่างเงี้ยคือลองคิดดูว่าเราไปรู้จักเขาตั้งแต่ตอนเขายังพรีเดบิวต์จนเขาได้มาเดบิวต์แล้วมันประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างบางคนก็ออกจากวงไปกระทันหันบ้างนู่นนี่นั่นคือหลายอย่างคือจริงๆถามว่าเพลงเนี้ยมันดีนะความหมายมันดีมากคือแปลเป็นเกาหลีไหมไปร้องเป็นภาษาเกาหลีไหมให้กำลังใจเพื่อนๆเมมเบอร์ทุกคนคนอื่นๆในรายการหรือว่าคนอื่นๆที่แบบที่อยากจะมีความฝันแล้วต้องแลกกับอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยคือแบบแต่ก็ต้องทำอ่ะมันเหมาะกับเพลงชื่อคำว่าแลกมากๆโอเคก็ฝากผลงานของน้องพีคไว้ด้วยแล้วกันนะคะก็สามารถเข้าไปหาฟังกันได้นะคะใน YouTube เนาะก็เพลงแรกนะคะกองทัพพีคไปฟังกันได้นะคะอาจจะไม่ได้มีไฮโน้ตที่สูงๆไม่ได้มีอะไรที่มันดูว้าวมากไม่ได้มีแรปที่มันดูสแวกหรือว่าดูดุดันแต่ว่าเนื้อหามันดีมากฟังแล้วเข้าใจความเป็นไอดอลความเป็นเด็กฝึกไม่ใช่แค่การให้กำลังใจของการเป็นเด็กฝึกในการทำงานอะไรต่างๆอ่ะคือแบบถ้าเราเกิดอารมณ์แบบทำงานมาเหนื่อยแต่ว่ามันเป็นงานที่เรารักแล้วเราฟังเพลงเนี้ยมันโดนมากเลยนะเว้ยโอเคก็ถ้าใครที่ไปฟังมาแล้วนะคะรู้สึกยังไงหรือว่าดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงไปกับฝนรู้สึกแบบนี้กันไหมอยากจะร้องไห้รู้สึกมีความสุขที่พีคร้องเพลงเพราะหรือว่ารู้สึกแบบเดียวกันอะไรยังไงฝนไม่รู้ว่าฝนพูดอะไรแล้วตอนนี้คือแบบอื้อมากคือยิ่งพูดยิ่งอยากจะร้องอ่ะไม่รู้เพราะอะไรก็ไปฟังกันด้วยแล้วกันนะคะสำหรับเพลงแรกนะคะของน้องพิงค์นั่นเองก็สำหรับคลิปหน้านะคะฝนจะมารีแอคชั่นอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะจ๊ะไว้คลิปนี้อันโยพูดมากไม่ได้เดี๋ยวร้องไห้